ดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำตัวกิมบอลตัวใหม่ของทางบริษัทนะครับก็ตัวนี้เป็นใช่หยุ่นเคนนะครับเป็น Z1 รุ่นใหม่นะครับก็คือมีชื่อรุ่นว่าเคนตัวนี้เป็นกิมบอลที่ไว้ใช้สำหรับกล้องมิเรอร์เลสขึ้นไปนะครับโอเคเรามาดูกันภายนอกก่อนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล้องบรรจุนะครับเป็นกล้องกลาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะระบุเรื่องสเปคนะครับก็ตรงด้านนี้ก็จะมีที่จะบอกว่ากล้องประมาณไหนใช้ได้บ้างนะครับก็คร่าวๆนะครับก็จะเป็น Sony A7 Panasonic Lumix นะครับแล้วก็ Canon M Nikon J นะครับแล้วก็กล้องอื่นๆที่มีน้ำหนักอยู่ประมาณ350กรัมถึง1,200กรัมตัวนี้ผมได้ลองกับ Canon 60D ไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวที่ทดลองกับ Canon 60D เนี่ยเป็นเลนส์10-22นะครับก็เลนส์ค่อนข้างยาวอยู่นะครับถ้าเป็นเลนส์ฟิกเนี่ยจะง่ายกว่านี้นึงในส่วนของCanon 5D ก็มีการเทสไปเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ซัพพอร์ตนะครับก็เนื่องด้วยว่าดีไซน์ออกมาให้สำหรับกล้องที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็ตัว 5D เนี่ยเนื่องด้วยว่าตัวเขาค่อนข้างใหญ่บวกกับจุดที่เรายึดกล้องเนี่ยมันไม่ได้มันก็เลยทำให้บาลานซ์น้ำหนักไม่ได้ก็กลายเป็นว่าสเปคเนี่ยคงอยู่ในช่วงประมาณของกล้องไซส์ที่60D นะครับตัวนั้นค่อนข้างสบายนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็ตัวแพ็กเกจเนี่ยตรงนี้จะเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมนิ่มพอแกะออกมาเนี่ยด้านในจะเป็นกิมบอลไม่อันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่าก็จะมีสาย USB นะครับสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อกับที่ชาร์จนะครับเอาไปเสียบ USB device ต่างๆเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถชาร์จที่ตัวกิมบอลได้นะครับพูดถึงแบตเตอรี่ให้มา2 ชุดนะครับชุดหนึ่ง2กล้อนก็จะเป็นแบตไซส์18650 2,000 มิลลิแอมป์2กล้อนก็อันนี้เทมอใช้งานได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไซส์แบตเตอรี่ได้จะมีสกรูที่ยึดกล้องมาให้ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสั้นตัวยาวนี้เราไว้ใช้สำหรับอันนี้นะครับจะเป็นสำหรับใครที่ใช้เลนยาวๆหน่อยก็เอาตัวนี้มาค้ำเลนไว้ได้ก็จะช่วยให้กล้องไม่ขยับไปไหนแล้วก็ตัวเลนไม่สั่นไม่กระดกเวลาเราใช้งานนะครับโอเคส่วนที่มีเพิ่มเติมมาตรงนี้เป็นด้ามจับใส่แบตเตอรี่ลงในช่องนี้นะครับเพื่อใช้งานส่วนตรงตูดเนี่ยจะเป็นรูไตพอดเมาส์ก็ถ้าใครไม่ได้ถอดออกจากกิมบอลก็คือถอดตรงตูดได้นะครับแล้วก็เอาถ่านเอาแบตเตอรี่เรายัดด้านใต้นะครับตัวนี้เกียวทำมาค่อนข้างจะยาวพอสมควรเพื่อรับน้ำหนักทีนี้เรามาดูที่กิมบอลกันตัวกิมบอลเป็นกิมบอล3แกนนะครับจะสามารถปรับเรื่องของระยะต่างๆเนี่ยเพื่อปรับบาลานซ์ได้โดยมีน็อตตัวนี้นะครับมาคอยยึดไว้แล้วก็ที่ฐานเนี่ยครับจะมีเหมือนแผ่นยางกันลื่นให้เราเวลาใส่กล้องจะได้ไม่ลื่นมากนะครับด้านหน้าตรงนี้
ก็คือจะเป็นที่เราไว้สำหรับยึดตัวยึดเลนนะครับตัวรองเลนโอเคเรามาอีกนิดนึงก็คือที่แกนของกิมบอลเนี่ยจะมีสเกลบอกอยู่เผื่อใครที่ใช้กล้องอะไรตัวหรือว่าเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับก็สามารถฟิกสเกลตรงนี้สำหรับเลนแต่ละตัวได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องทำการปรับบาลานซ์ใหม่ที่คอนโทรลเลอร์ก็ตัวนี้จะเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับก็เวลาเป็นโหมดกดคลิกลงไปตรงกลางนะครับเดี๋ยวมันคลิกลงไปตรงกลางออนออฟจะเป็นปุ่มอยู่กลมๆตรงนี้นะครับเหมือนกับZ1 Evo แล้วก็ New สมุด4นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ชิปเตอร์ณตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะถูกดีไซน์มาสำหรับเรากดถ่ายรูปกดลั่นชัตเตอร์หรือกดถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะมากับเฟิร์มแวร์ต่อไปอาจจะมีอุปกรณ์เสริมมาจำหน่ายแยกทีนึงครับเพื่อให้เราใช้งานซึ่งตัวนี้เขาทำพอร์ต USB มาซัพพอร์ตตรงด้านมอเตอร์ที่อยู่ตรงตัวกล้องให้เราแล้วซึ่งพอร์ต USB ที่ใช้อัพเฟิร์มแวร์เนี่ยก็อยู่ด้านนี้นะครับก็คร่าวๆสำหรับแพ็กเกจของท่านวันเคนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูเรื่องการติดตั้งกล้องกับการปรับบาลานซ์อีกทีนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ